ก็อยากไปประสบความสำเร็จนะฮะอยากจะเป็นแชมป์สักรายการหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วเราไปถึงแบบใกล้มากแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่ขึ้นไทยตั้งแต่ทำฟุตบอลมาเป็นรองแชมป์บอลถ้วยเนี่ยที่บ้านมีอยู่3เหรียญเงินแล้วนะครับก็น่าจะถึงเวลาที่เราอยากจะกลับไปแล้วทำให้มันสำเร็จให้ได้ก็ถือว่าผมพอใจมากๆนะครับนี่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เรามีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เคยมีสโมสรมาฝากถึงแฟนๆบอลแล้วก็แฟนราชบุรีครับที่ติดตามเชียร์นี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมสู้ร่วมสร้างกันมาตลอดระยะเวลา11ปีนะครับก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เราพร้อมมากๆนะครับอยากจะให้ทุกๆคนมาช่วยกันเชียร์ในสนามเยอะๆนะครับกำลังใจของทุกคนเนี่ยจะทำให้นักฟุตบอลมีกำลังแล้วก็เราจะพยายามคว้าชัยชนะในทุกการแข่งขันที่เราลงแข่งก็วันโชคดีนะครับที่ปีที่แล้วเราเปิดบ้านเราก็เจอตราดนะครับปีนี้เราก็เปิดบ้านเจอตราดเหมือนกันก็อยากจะทำให้สำเร็จเหมือนปีที่แล้วนะครับเราคือการคว้า3คะแนนในบ้านแต่มันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าทุกคนมาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับทีมแล้วก็มาส่งเสียงกดดันคู่ต่อสู้นะครับแล้วผมเชื่อว่าเราจะคว้า3คะแนนไว้ในบ้านของเราได้แน่นอนประมาณครับที่ใช้ในการลงทุนไปนี้ก็130ล้านครับกับ1ถ้วยในรายการนี้ครับทำไมถึงตัดสินใจทำสัญชาเพิ่มครับเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่แล้วจริงๆต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็มีช่วงที่ฟอร์มดีพอช่วงฟอร์มไม่ดีเนี่ยแฟนบอลก็บอกว่าพอแฟนบอลลดลงแฟนบอลก็บอกว่าอยากจะให้เรียกอะไรให้ลดราคาค่าตั๋วผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดการผมเป็นผู้บริหารเนี่ยแล้วก็มีอะไรมีวิกฤตฟอร์มไม่ดีคนน้อยแล้วผมต้องมาลดราคาอย่างเดียวเนี่ยผมเชื่อว่าสมองผมไม่มีอะไรอยากข้างในเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าทำยังไงให้ราคาเหมือนเดิมแต่ให้คนรู้สึกว่าคุ้มค่ามากขึ้นมันก็คือการใส่มูลค่าเข้าไปในสินค้าของเราพี่น้องเคยเปียกฝนนะครับเคยอะไรต่างๆเนี่ยก็เราจะดูแลว่าคุณจ่าย140เหมือนเดิมแต่คุณมีสิ่งที่ดีขึ้นกลับมาที่ตัวคุณผู้ในการด้านบริหารภาคกลางและใต้อาวุโสแท็กเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบริษัทสยามผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติแฟนคลับเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเขาจะมีชีวิตจิตถึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะรอไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องแฟนคลับขอเสียงชาวประชากรหน่อยครับเสื้อสีเขียวสีกรีนกูโบต้าซอยเมดยูโรเคปทิติกาหนองโพนะปีนี้เป็นปีแรกที่มามากๆนะครับที่เราได้